วจริงคุณหล่อไหมคะตัวจริงหล่อไหมครับใครอ่ะใครอ่ะคุณพูดไงนี่ใครอ่ะเขาเหรอเราอ่ะใครทุเรียนทุเรียนเขาถามเราเราว่าเราหล่อไหมก็บอกแล้วไงว่าที่มาถึงรอบนี้ได้ก็พอหน้าตาล้วนล้วนพอหน้าตาล้วนล้วนบอกเลยว่าไม่ได้อ่อยแต่อร่อยมากท่านหนึ่งครับทุกคนครับมีการ์ตูนที่วาดเป็นรูปทุเรียนเกิดขึ้นอยู่ในกระแสของโซเชียลเยอะมากคุณรู้สึกยังไงบ้างอะคะรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีก็ดีมีเขินมีเขินเชียร์ครับคุณทุเรียนที่คุณเอาขนอีกาดำไปคุณเอาไปทำพิธีใส่เขาใช่ไหมคะทำพิธีใช่ไหมปราบซะหน่อยเขาเก็บได้เก็บได้อะไรอะไรเก็บอะไรเฮ้ยอะไรเอามาด้วยยังเก็บไม่อยู่ยังเก็บไม่อยู่พกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่พกขนขนคู่ต่อสู้พี่หอยครับคุณเคยออกเทปกับคุณบอยโกศิยพงษ์ใช่ไหมครับเคยออกเทปกับคุณบอยโกศิยพงษ์ใช่ไหมครับรุ่นเทปเหรอเทปยังมีเทปอยู่มั้งเก่าอ่ะซิงเกิลเก่าขนาดเฟิร์นครับคุณคะเวลาคุณร้องเพลงลูกทุ่งท่าเต้นคุณมีแบบนี้ใช่ไหมคะท่าเต้นมีแบบนี้ใช่ไหมครับมีไหมคะเต้นแบบไหนก็ได้เต้นแบบไหนก็ได้ครับทุกคนครับคุณรู้สึกยังไงบ้างกับความรักของคนทั้งประเทศไทยที่มอบให้กับคุณภายใต้หน้ากากทุเรียนค่ะคนทั้งประเทศรักคุณครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยค่ะอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เอ็นดูรู้สึกว่าทุเรียนตะมุตะมิในสายตาทุกคนตะมุตะมิตะมุตะมิด้วยคุณครูรักกรรมการทุกคนรักทุกคนในสตูดิโอทุเรียนครับทุเรียนครับเรื่องเวลาทุกคนเรื่องเวลาไอ้พอแล้วพอแล้วไอ้ครับเวลามีคนมาหลอกถามคุณว่าคุณคือหน้ากากทุเรียนใช่หรือเปล่าคุณจะตอบคนเหล่านั้นว่ายังไงคะเวลามีคนมาถามคุณว่าคุณคือหน้ากากทุเรียนหรือเปล่าคุณจะตอบว่าก็ถ้าผมเป็นทุเรียนผมก็ตอบว่าผมเป็นทุเรียนสิจะยังตอบเป็นมังคุดเป็นลำไยเป็นลำกองเหรอชื่อว่าเครื่องเทศหรือเปล่าคะเคยทำงานที่ร้านอาหารชื่อว่าเครื่องเทศหรือเปล่าครับไม่เคยผมไม่เคยขายพริกขายแกงไม่ขายพริกขายแกงครับพี่หอยครับบ้านคุณปลูกต้นทุเรียนใช่ไหมบ้านปลูกทุเรียนหรือเปล่าครับผมก็ไม่ได้ไปปลูกในบ้านพี่นี่นาไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์นะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะพี่หนึ่งเชิญครับถ้าคุณมีซิงเกิลใหม่ระหว่างผมกับโตคุณอยากได้ใครมาเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอครับโอ้โหไม่น่าถามเดี๋ยวพระเอกมิวสิกวิดีโอมีเย็บเสื้อโหลด้วยเหรอครับอยากได้ใครครับจะได้รู้เทสไงว่าเทสดนตรีชอบแบบไหนก็ต้องเลือกพี่สมจิตจงจองขอนนั่นหนึ่งจักรวาลโตครับเราเคยเตะบอลด้วยกันใช่ไหมครับเคยเตะบอลด้วยกันไหมครับอุ้ยผมเตะไม่เป็นหรอกดูขาผมสิแต่บอลไม่เป็นเฟิร์นครับระหว่างคุณกับอีกาใครสูงกว่ากันคะใครสูงกว่ากันครับเตี้ยพอๆกันเลยค่ะพอๆกันพอๆกันครับเชียร์ครับระหว่างคุณกับอีกาดำคุณคิดว่าใครหล่อกว่ากันคะใครหล่อกว่ากันครับไม่น่าถามใครหล่อกว่าหรอโอ้จ๋าๆครับขอดูท่าเรียกคะแนนโหวตของคุณหน่อยอยากดูท่าจังหวะมาเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยนอนน้อยทุเรียนนอนน้อยท่านหนึ่งครับไอซ์ครับถ้าไม่ใช่หน้ากากทุเรียนให้เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งคุณจะเป็นหน้ากากอะไรคะถ้าไม่ได้เลือกทุเรียนจะเป็นหน้ากากอะไรดีครับลำไยลำไยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆใจเย็นเด็กๆใจเย็นจ้าๆครับนั่นคือหน้ากากที่คุณจะเปลี่ยนหรือว่าคุณตอบว่าลำไยคะกำลังจะด่าอภิษว่าลำไยคำถามนี่แหละนั่นไอเทมฝนครับขนในมือคุณเนี่ยจะถืออีกนานไหมคะเก็บก็ได้เอาคืนคืนขนเสียไว้เหมือนเดิมเสียไว้เหมือนเดิมคือตั้งใจจะเอามาคืนใช่ไหมคะใช่พันเดินเซฟพี่หอยครับเร็วครับ
วันนี้คุณมีงานที่เอกมัยใช่ไหมวันนี้มีงานที่เอกมัยใช่ไหมครับหมดเวลาได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวกันครับครับที่ผมถามมาเหมือนผมโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับ2นาทีหมดแล้วครับสำหรับหน้ากากทุเรียนไม่ได้อะไรตั้งสติครับอย่าลืมเรามี9คนทำไมเค้นไม่ได้อ่ะได้ได้นะมั่นใจนะครับมั่นใจอีกาดำครับอีกาดำทำอะไรเกาเกาตาเราแล้วตาเราแล้ว2นาทีจับเวลาเชียร์ครับคุณเรียนได้หลายเสียงใช่ไหมคะเวลาร้องเพลงเรียนเสียงได้หลายเสียงใช่ไหมครับเรียนแบบหรือว่าเรียนหนังสือครับเรียนแบบครับเรียนแบบครับเรียนแบบค่ะเรียนแบบเรียนแบบเรียนได้หลายเสียงครับหลายเสียงครับไอซ์ครับถ้าบอกอะไรได้วันนี้คุณจะบอกอะไรกับหน้ากากทุเรียนคะอยากบอกอะไรกับหน้ากากทุเรียนครับโอ้ความสูงผมเหนือกว่าเขาเยอะครับโอ้โหอีกาสูงกว่าเยอะรู้กันครับสมมตินะคะสมมติว่าคุณไม่ได้เป็นแชมป์คุณจะรู้สึกยังไงบ้างคะถ้าไม่ได้เป็นแชมป์รู้สึกยังไงครับมาไกลเกินฝันแล้วครับแค่นี้ก็พอใจแล้วครับแค่นี้ก็เท่แล้วท่านหนึ่งครับทุกคนครับคุณอยากจะบอกอะไรกับหน้ากากทุเรียนบ้างคะอยากจะบอกอะไรกับหน้ากากทุเรียนบ้างครับก็ขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับอยากให้พักผ่อนเยอะๆพี่หอยครับคุณอีกาคุณมีอะไรอยากจะบอกผมมีอะไรอยากบอกพี่หอยไหมครับพาผมไปเที่ยวด้วยนะครับช่วยพาอีกาไปเที่ยวด้วยนะครับท่านอื่นครับถ้าคุณได้แชมป์วันนี้คุณจะขอบคุณใครเป็นคนแรกครับขอบคุณใครครับก็ขอบคุณเว็บไซต์สิครับเป็นคนแรกอีกาดำอยู่เป็นเชียร์ครับทุเรียนเขามีท่าเรียกคะแนนไปแล้วขอดูท่าเรียกคะแนนของอีกาหน่อยค่ะอยากดูท่าจังหวะมาเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้ฮะโอ้ยพอใจนะครับพี่หอยครับคุณอีกาดำครับคุณมีอะไรอยากจะบอกครูอ้วนครับอยากจะบอกอะไรกับครูอ้วนไหมครับเมื่อไรจะลดราคาค่าร้องเพลงครับคอสเรียนแพงมากจ้าครับนอกจากคุณจะเรียนเสียงได้หลายเสียงแล้วร้องเพลงได้หลายแนวแล้วเนี่ยแนวเพลงลูกทุ่งคุณเคยร้องมาก่อนหรือเปล่าคะเคยร้องลูกทุ่งไหมครับเคยครับผมเคยครับท่านหนึ่งครับพี่หนึ่งครับมีคนบอกว่าเวลาคุณมีการงานคืนเวลาหลังเลิกงานแล้วคุณไม่ยอมกลับบ้านหาลูกหาเมียอยากถามว่าคุณไปไหนมาครับไปไหนมาครับอยู่กับติ๊กสมจิตนั่นแหละครับผมอ๋ออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจะให้แฉไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเชียร์ครับคุณว่าคุณอีกากับอีกันใครหล่อกว่ากันคะให้เกียรติเขาได้เดิมกันไม่เชียร์กันคุณกันขอไม่ออกหน้ากากอีกากับหน้ากากอีกันไงอ๋อหน้ากากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณกับผมใครหล่อกว่ากันครับอ๋ออีทีขอคำถามอีทีครับผมจะได้ตอบครับอีกากับอีกันใครหล่อกว่ากันครับได้กันดีสุดครับดิฉันมีหลักฐานท่านหนึ่งครับดิฉันมีหลักฐานพี่หอยครับพี่หอยครับระหว่างอีกากับอีหอยอันไหนหล่อกว่ากันอีกากับอีหอยอันไหนหล่อกว่ากันครับผมเอาผมไปเปรียบเทียบกับอย่างอื่นได้ไหมครับคนละเลเวลครูวันครับคุณจะฝากข้อความถึงคนที่กำลังจะโหวตถึงคุณเนี่ยทำในตอนนี้ว่ายังไงบ้างคะอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศที่โหวตอยู่ครับส่งเข้าขอบคุณแฟนๆรายการ The Mask Singer ทุกคนนะครับที่โหวตให้พวกผม2คนนะครับก็ถ้าให้ดีโหวตให้เท่ากันแล้วเป็นแชมป์คู่กันได้ไหมครับโอ้โหสปิริตแรงกล้าเร็วเร็วจ้าจ๋าคุณเคยเจอกับจ้าจ๋าหรือเปล่าคะเคยเจอจ้าจ๋าหรือเปล่าครับเคยเจอนี่ก็เจออยู่ครับเคยครับไม่ใช่หมดเวลา